คุณผู้ชมขาธัญญาเลิกงานขับรถกลับบ้านแล้วก็ขับผ่านตลาดนัดพอดีคุณผู้ชมเห็นแบล็คกราวข้างหลังฉากหลังของธัญญาไหมคะอันนั้นคือตลาดนัดนะคะแล้วเขาก็จะมีทุกวันพุธวันนี้ก็เป็นวันพุธพอดีและธัญญาก็ขับผ่านตรงนี้พอดีธัญญาก็เลยแวะพาคุณผู้ชมเที่ยวไปพร้อมๆกันกับธัญญาเพราะนี่ก็เป็นครั้งแรกของธัญญาเหมือนกันนะคะที่มาไปดูซิเขามีอะไรขายมั่งตอนนี้นะหอมฉุยเลยธัญญาเดินมาตามกลิ่นเลยค่ะอันนี้ก็เป็นโซนของเด็กๆนะคะผู้ปกครองก็พาเด็กๆมาเล่นนี่มีปีนหน้าผาด้วยจำลองเขาก็สร้างขึ้นมาได้เนาะเด็กๆสนุกสนานกันใหญ่คุณผู้ชมพาร์ทนี่ก็ตื่นตาตื่นใจเหมือนกันนะเพราะธัญญาก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะคะครั้งแรกคุณผู้ชมดูวันนี้แดดดีสีสันสดใสเสียดายธัญญาไม่มีลูกเล็กนะลูกธัญญาก็โตแล้วก็ฟู้ดทรัคนะคะย่าเดินไปดูผลไม้ข้างหน้าดีกว่านี่ก็บรรดาฟู้ดทรัคเป็นรถขายของที่นี่สีสันสดใสสารพัดเลยธัญญาก็ไม่อยากจะกินเยอะนะคะคุณผู้ชมของอ้วนๆทั้งนั้นมีอะไรมั่งคุณผู้ชมค่ะสารพัดผักเลยผักชีแต่ว่าเหี่ยวนิดๆเพราะว่าร้อนนะคะโดนแดดแครอทหัวเล็กๆสตรอเบอรี่มะนาวธัญญาว่าคาดว่าเขาเก็บมาจากบ้านเขานะเพราะว่าดูขี้ฝุ่นเกาะเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็ส้มแมนดารินนะคะคุณผู้ชมแล้วนั่นก็อะไรส้มโอธัญญาว่าผักพวกนี้ถูกไหมเขามองธัญญานะแม่ค้ามองไม่ใช่ว่าอะไรหรอกนะมองว่าเอ้ยถ่ายวิดีโออย่างเดียวไม่ซื้อของฉันเลยเดี๋ยวสิมือไม่ว่างเดินกลับก่อนแล้วค่อยซื้อผักเยอะผลไม้เยอะไข่ก็มีคุณผู้ชมไข่ไก่นะคะแล้วก็จะถามว่าถูกไหมเหรอธัญญาว่าก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะตลาดธรรมดาน่าจะถูกกว่าแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นเขาเอามาขายเองนี่อะไรเห็นคนนี้ไหมเมื่อกี้ธัญญาเข้าไปกินของเขามาเรียบร้อยแล้วเขาให้ธัญญาลองธัญญาก็เข้าไปลองก็อร่อยดีค่ะคุณผู้ชมดูเดินต่อกันดีกว่ามีอะไรบ้างก็อาหารจะเป็นส่วนใหญ่นะคุณผู้ชมขาหลากชนิดคุณผู้ชมดูสิโอ้น่ากินอันนี้ก็โรตีอาหารโคลัมเบียนนะคะของอันนี้ของหวานอันนี้อร่อยนี่คุณผู้ชมดูนะมันก็ไม่ถูกนะเนี่ย9เหรียญ8เหรียญเนี่ยแต่เราก็ให้ตังค์เขาเนาะเข้ามาหาตังค์พวกบาร์บีคิวนะคะถ้าธัญญาเอาหมูปิ้งนะกับข้าวเหนียวหมูปิ้งมายืนขายนี่รับรองคนเข้าคิวยาวเลยคุณผู้ชมพอมันอร่อยกว่าของเขาเยอะเดินต่อคนก็ซื้ออาหารเขาก็นั่งกินกันอย่างเงี้ยนะคะง่ายๆตามทางหอมมากถ้าจิตใจไม่หนักแน่นนะคุณผู้ชมซื้อกินทุกอย่างอ้วนตัดให้มีเด็กเซไฮด้วยนะเห็นเราถ่ายวิดีโอนะคะนี่หมูย่างชิก็มีอะไรเนี่ยนึกว่ากระทิงแดงไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้เรมนาดแล้วก็มีพวกหินพวกนี้คุณผู้ชมขาหินพวกนี้ก็คงจะเหมือนที่บ้านเราที่เมืองไทยนะคะสวยนะคล้ายๆจตุจักรซีกนี้นี่แล้วก็พวกเครื่องเงินปัญญาขอดูหน่อยสวยเหมือนจตุจักรเลยคุณผู้ชมนี่นะคะเป็นนานาชาติคุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้ก็น่าจะเป็นเกาหลีนะคะเขาก็มาขายอาหารแล้วก็จะมีอาหารให้ชิมมีผลไม้ให้ชิมใครจะชิมก็ชิมนะคะส้มโอ้โหร้านส้มข้าวทางข้าวท่าคงจะหวานบรรดาส้มทั้งหลายอันนี้ถ้านี่แมนดารินนี่แหละที่ธัญญาว่าอร่อยแน่ๆนี่ก็น้ำผึ้งคุณผู้ชมยืนดูกันดีกว่ายืนดูเขาขายของกันคุณผู้ชมพวกเครื่องเงินสวยนะเนี่ยจตุจักรเลยเนี่ยจตุจักรบ้านเราเลยแต่ธัญญาว่าเขาขายแพงกว่านี้เยอะของเก่าหรืออะไรก็ไม่รู้ค่ะคุณผู้ชมพวกเครื่องประดับชวาสลอฟกี้นะคะขายลดราคาไม่รู้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นี่ในตลาดนัดก็มีคุณผู้ชมดูนี่ก็มีคนเล่นอ๋อไม่ใช่เล่นดนตรีขายกลองน่ารักเลยนะคุณผู้ชมค่ะเด็กๆก็มาเล่นธัญญาขอยืนดูหน่อยเป็นสีสันอ
เด็กๆก็สนุกสนานนะคะน่ารักมากเข้าซอยนี้ดีกว่าซอยนี้เรายังไม่ได้เข้าร้านก็ไม่เต็มทุกร้านคุณผู้ชมโล่งๆเสื้อผ้าก็มีขายบูติกสวยดอกไม้อุ้ยดอกอันนี้น่ารักจังคุณผู้ชมดูสิเล็กๆสีชมพูนี่ก็ผักทั่วๆไปนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นไหมคะคนที่มาอยู่ที่นี่เนาะก็ส่วนใหญ่จะมีหลากหลายเชื้อชาติเลยไม่ใช่ว่าจะเป็นฝรั่งหัวทองๆนะคะส่วนใหญ่ก็หัวดำๆทั้งนั้นนะที่เดินอยู่กับธัญญาเนี่ยที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยจะมีคนแบบสารพัดเลยมาอยู่ที่นี่นะคะจากทุกเชื้อชาติใครๆก็อยากเข้ามาอยู่ที่นี่เพราะว่าภูมิอากาศมันค่อนข้างจะสบายสะดวกสบายนะคะไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปนะคะคุณผู้ชมเดินต่อขาไปดูดนตรีกันดีกว่าธัญญาได้ยินเสียงดนตรีมาจากด้านนั้นพาไปดูคนเห็นไหมคุณผู้ชมเขาก็เอาเก้าอี้มานั่งชมดนตรีเพลิดเพลินใจนั่งกับฟุตบาทธัญญาเห็นเขานั่งเราก็นั่งด้วยนั่งคนเดียวนั่งดูคุณนั่งดูคนเดินไปเดินมาแล้วก็จะเมาส์ด้วยค่ะกับคุณผู้ชมที่นี่มันก็ไม่มีที่ให้เที่ยวไม่มีผับมีบาร์เหมือนอย่างเมืองไทยมากมายนักนะคะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าจะมีแต่ว่าคนเขาก็จะไม่ค่อยไปกันนะคะส่วนมากเขาก็จะอยู่เป็นครอบครัวแล้วเขาก็มาเดินเที่ยวอย่างเงี้ยจูงลูกจูงหลานมาเที่ยวใหญ่ที่มาอยู่ที่นี่นะก็จะเป็นคนหลากหลายเชื้อชาติหัวดำๆทั้งนั้นคนเม็กซิกันคนเอเชียคนฟิลิปปินส์คนเวียดนามคนไทยคิดแล้วน้อยมากถ้าเทียบอัตราส่วนคนไทยที่อยู่ที่นี่นะคุณผู้ชมไม่เยอะเลยธัญญาเคยรู้มาว่าคนที่อยู่ที่นี่เยอะที่สุดก็คือชาติเม็กซิกันแล้วก็มีจีนมีฟิลิปปินส์ที่อยู่กันเยอะคนไทยเนี่ยเป็นส่วนน้อยมากถ้าเทียบแล้วนะคะแล้วก็คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเป็นคนหลากหลายเชื้อชาติจริงๆนี่ธัญญานั่งอยู่ตรงฟุตบาทนะเนี่ยธัญญาเห็นเขานั่งกันธัญญาก็นั่งมั่งคุณผู้ชมดูสิคะเขาก็นั่งกันเยอะแยะธัญญาก็นั่งอยู่ที่ฟุตบาทเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เอาเก้าอี้มาปกคนอื่นเขาเอาเก้าอี้มากันแล้วเขาก็มานั่งคุณผู้ชมธัญญาเนี่ยนะเขาก็จะนั่งเก้าอี้ชมดนตรีด้วยความสบายใจเอาวงดนตรีอยู่ทางด้านนี้ธัญญาคาดว่าใครอยากจะมาเล่นก็มาเล่นนะคะประมาณนี้จะบอกว่าหลากหลายเชื้อชาติมากที่อยู่ที่นี่นะคุณผู้ชมสารพัดเป็นศูนย์รวมของคนนานามาจากทั่วโลกเยอะแยะไปหมดเลยอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเม็กซิกันแล้วก็ที่นี่ก็เป็นอาหารเม็กซิกันจะส่วนใหญ่ที่เขาขายนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เห็นไหมคุณผู้ชมดูครอบครัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นครอบครัวของคนเม็กซิกันคนเอเชียที่ชอบมาเดินนะคะฝรั่งก็มีบ้างนิดหน่อยนะคะธัญญานั่งสักพักข้างหลังธัญญาเป็นชาติไหนเห็นไหมก็ชาติประมาณบ้านเราเนี่ยแหละค่ะทำไมคนถึงชอบมาอยู่แคลิฟอร์เนียรู้ไหมคุณผู้ชมเพราะว่าอากาศมันไม่ร้อนไม่หนาวแล้วมันมีทุกอย่างมีทั้งหาดทรายมีทั้งหิมะอยากจะไปหิมะก็ไปที่บิ๊กแบร์ที่ธัญญาเคยพาผู้ชมไปอ่ะถ้าอยากจะไปตรงนั้นถ้าอยากจะมีหิมะก็ไปพอเล่นเสร็จเราก็กลับบ้านแต่ถ้าเราไปอยู่ที่รัฐอื่นเนี่ยหนาวก็หนาวขมุกขมัวที่ธัญญาก็ฟังมานะคะเป็นหนาวก็หนาวมากแต่ถ้าอยู่ที่นี่มันสบายก็เลยทำให้หลายๆคนหลายๆคนจากทั่วโลกชอบมาอยู่แคลิฟอร์เนียนะคะมีขอสอดแทรกพวกคนเขาเรียกแฮนดิแคปที่นี่นะคะคนพิการเขาก็จะมีผู้ดูแลพาออกมาเที่ยวพาออกมาดูพักผ่อนหย่อนใจก็เป็นภาพน่ารักดีนะคุณผู้ชมนั่งดูคนไปเพลินๆดูชีวิตของผู้คนค่ะคุณผู้ชมดูข้างหลังธัญญานี่ก็เอเชียเหมือนกันส่วนมากคนเขาก็จะนึกว่าธัญญาเป็นคนฟิลิปปินส์นะไม่ใช่บางครั้งเขาก็จะรู้เขาก็จะงงๆนิดๆนะคะว่าเป็นคนไทยเหรอเขาก็นึกว่าธัญญาเป็นชาติอื่นมันคล้ายๆกันไปหมดนะคะคุณผู้ชมธัญญาเดินต่อดีกว่านั่งอยู่คนเดียวเหงาไปกันหมดแล้วชมขาจากตรงที่ตลาดนัดมันอยู่ติดกับมอธัญญาก็เลยจะเดินมานั่งคุยคุณผู้ชมสักนิดนึงที่มอดีมะเพราะว่าตรงนั้นเสียงดังมากธัญญาเสียสมาธิในการคุยกับคุณผู้ชมธัญญามานั่งคุยกับผู้ชมตรงนี้ดีกว่าคุยเรื่องอะไรดีล่ะคะถ้าคิดไม่ออกก็เอาคลิปสั้นๆแล้วกันเนาะ
แวะเข้าไปดูร้านขายเครื่องประดับสักหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมสร้อยสวยๆเดินตลาดนัดเสร็จแล้วก็เดินที่นี่ต่อเนาะบรรยากาศข้างในร้านนะคะร้านขายเครื่องประดับใหญ่มากท่านให้คุณผู้ชมดูรอบๆอยู่อเมริกานะถ้าคนไหนใจไม่แข็งนะคือคุณผู้ชมเดินคุณผู้ชมสามารถซื้อของได้ทุกวันนะตังหมดกระเป๋าแน่เดินดูเฉยๆได้แต่ถ้ามันลดราคาก็ไม่แน่เหมือนกันนะคุณผู้ชมเขาก็จะแยกเป็นสารพัดสีนะคุณผู้ชมอยากจะได้เครื่องประดับสีเหลืองคุณผู้ชมก็มาทางนี้เมืองไทยทันยาก็ว่ามีเหมือนกันถ้าอยากได้สีแดงก็มาทางนี้เลยค่ะสวยจังเราพุ่งตรงมาที่ของเซลล์ก่อนถ้าหลังจากถ้าเราดูของเซลล์เราไม่มีอะไรเราก็ไปดูของราคาปกตินะคะหรือเราจะดูของราคาปกติกันก็ได้มันอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรนะคะเจมส์ก็ชอบบอกธัญญาว่าธัญญาเนี่ยเลิกงานเสร็จไม่ค่อยชอบกลับบ้านหายตัวไปไหนธัญญาบอกไปตามหาธัญญาได้ตามห้างความสุขของธัญญาก็คือการที่เราได้มาเดินดูของนะคะแค่ดูเฉยๆนะไม่จำเป็นต้องซื้อแค่เราดูเฉยๆแล้วก็มีความสุขแล้วคุณผู้ชมน่ารักเนาะซื้อทุกวันมันก็ไม่ไหวนะคะคุณผู้ชมขาทำงานมาเมื่อเช้าไปสักคิ้วมาจะมาละลายเงินไปหมดก็ไม่ใช่เพราะว่าเรามีลูกต้องดูแลถ่ายไปถ่ายมาเจอตัวเองในกระจกสวยไหมคะคุณผู้ชมขาคุณผู้ชมขาธัญญากลับบ้านแล้วนะคะค่ำแล้วแล้วก็ธัญญาก็ไม่ได้ซื้ออะไรค่ะเดินเฉยๆเดินดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคุณผู้ชมได้เวลานกกาบินกลับรังแล้วธัญญาก็กลับบ้านบ้างนะคะบ๊ายบายค่ะคุณผู้ชม